ุดท้ายจริงๆคือผมคิดว่าในกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่สำคัญคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความไว้วางใจคือเรียกว่า public trust public trust เกิดจากอะไรครับ public trust เกิดจาก1มี transparency คือโปร่งใสเป็นระบบเปิดที่ทุกคนเห็น2มีความรับผิดชอบแปลว่าถ้าผิดคุณต้องรับผิดเราต้องตรวจสอบได้ว่าผิดอยู่ที่ไหนใครเป็นคนทำผิดแล้วต้องตรวจสอบกลับมาว่าแล้วจะรับผิดกันยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องของ transparency กับ accountability เนี่ยมันจะช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่า public trust ได้มากขึ้นนะครับผมคิดว่านี่คือกระบวนการของประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการประชาธิปไตยอันนี้คือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการนะครับของระบบบริหารที่จะเอื้ออำนวยในขณะเดียวกันก็ไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์คือวิธีคิดการให้คุณค่าการที่จะใช้มีวิถีชีวิตที่คิดถึงคนส่วนรวมมากขึ้นที่เป็นซอฟต์แวร์ผมคิดว่าเราต้องเดินไปทั้งสองอย่างซึ่งวันนี้เราก็เดินนะครับเราก็ทำอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการที่จะไปตอบโจทย์หรือไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องความท้าทายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผมอยากเรียนคุณณัฐเป็นประการสุดท้ายว่าความท้าทายใหม่นี้มันเกิดถ่วนแล้วก็เกิดเรื่องใหม่ๆชนิดที่เราไม่คิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่รู้สึกรู้หนาวรู้ร้อนกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราก็กำลังจะอยู่ในเจอกับปัจจัยที่คุกคามความมั่นคงของเราครับ